เข้ามาเกสเมื่อวานนี้ถือว่าสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับแล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างพอใจนะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ก็ตามตัวของมาร์คมาเกสเองเขาก็แฮปปี้กับเรสเพจกับความแข็งแกร่งที่ตัวเองทำได้ในการแข่งขันที่มอเตอร์แลนด์อารากอนนะครับเอาละมาดูประเด็นของมาร์คมาเกสกันครับเจ้าของรถแข่งหมายเลข93เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนภาพก่อนมาเอาภาพนี้แล้วกันครับส่งจูบครับมาร์คมาเกสครับเมื่อวานนี้ออกตัวจากกริดที่4นะครับแล้วก็ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้ตั้งแต่รอบแรกเลยก่อนแข่งแล้วก็ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหมาร์คมาเกสเองก็เจอวิกฤตเจอปัญหาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มเขาล้ม2ครั้งแล้วก็เป็นครั้งใหญ่ๆด้วยนะครับรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่ยังคงรบกวนให้ได้หงุดหงิดอยู่นะครับสำหรับตัวของมาร์คเองเนี่ยครับนี่คือการพลาดล้มในรอบ FP3 ซึ่งก็โอ้โหล้มแรงอยู่นะไปทั้งตัวเลยครับวันแรกก็ล้มวันที่2ก็ล้มครับคือหลายคนก็มองว่าเออแล้วมาร์คมาเกสเขาจะกลับมาสู่จุดที่เขาแข็งแกร่งจริงๆได้หรือไม่ตรงนี้ต้องให้กำลังใจกันไปนี่เป็นจังหวะที่พลาดล้มไปในรอบ FP3 รอบ FP3 นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นมาร์คมาเกสครับได้ขึ้นโพเดียมคือระหว่างเรสเนี่ยมาร์คมาเกสเองพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับการเลือกใช้ตัวเลือกยางแบบ hard soft เช่นเดียวกับนักแข่งทุกคนเป็นทายชอยที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เขาแสดงให้เห็นว่าได้ต่อสู้กับฟรานเชสโกมานาญาได้อย่างสมศักดิ์ศรีกับการแข่งขันที่นี่ถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะยังไม่เต็มร้อยมากนักก่อนแข่งเนี่ยมาร์คมาเกสยอมรับนะยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่สามารถใช้สภาพร่างกายได้อย่างเต็มร้อยในการแข่งขันจริงๆนะครับคือเขาบอกว่าสภาพร่างกายในตอนนี้ของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเค้นได้แบบเต็มสมรรถนะจริงๆคือแบบสู้แบบเต็มร้อยจริงๆนะครับถ้าเกิดเราดูการแข่งขันก็จะเห็นได้ว่ามาร์คคือก็ยังไม่ได้แบบบู๊หนักเหมือนตอนที่ร่างกายเขาเต็มร้อยเมื่อถ้าย้อนกลับไปปี2018-2019เนี่ยลักษณะการขี่ของเขาจะดุดันมากกว่านี้แต่การลงในแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่จะเริ่มกลับขึ้นมาเรื่อยๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเอามาด้อยค่าการคว้าชัยชนะของเปโก้มานาญานะครับเพราะว่าสนามนี้เปโก้มานาญาแข็งแกร่งจริงๆนะครับต้องยกเครดิตให้เขาเลยครับว่าเก่งมากๆเปโก้ออกตัวจากโพพอออกตัวจากโพแล้วก็ขึ้นนำแล้วก็นำม้วนเดียวจบเลยนะครับมาร์คแซงได้ในบางจังหวะก็จริงแต่แซงได้แบบยาลิแบบนี้คือการชิงจังหวะเพื่อได้ขึ้นข้างหน้าแต่ก็โดนช้อนกลับคืนทั้งหมดนั่นคือเปโก้มานาญาเนี่ยมีทั้งบูทั้งบุญแล้วก็รักษาเรสเพจได้ดีมากๆนะครับมาร์คมาเกสเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบการแข่งขันของเขาการไล่บี้ของเขามาตลอดช่วงตั้งแต่ปี2017ถึง2019เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการไล่บี้ของมาร์คมาเกสครับกับนักแข่งที่ชื่อว่าอันเดียโดวิซิโอโซเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากนะครับคือไล่บี้กันสนุกสนานมากนะครับการไล่บี้ของมาร์คกับโดวิซิโอโซเนี่ยก็อย่างเห็นได้ชัดครับลุ้นแชมป์โลกกันมาด้วยนะครับแต่มาร์คก็แข็งแกร่งกว่าในปี2017 2018 2019และบรรยายาเองก็ก้าวเข้ามาสานต่อเก้าอี้นักบิดทีมโรงงานนะครับในทีมของดูคาตินั่นเองมาเกสยอมรับว่าตอนนี้เขาไม่สนุกเลยไม่สนุกในตอนที่แข่งขันนะคำว่าไม่สนุกของมาร์คคือยังไงเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ร่างกายได้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะแขนขวากับต้นแขนขวาบริเวณหัวไหล่มาร์คยังใช้ได้ไม่เต็มที่นะ
มาร์กบอกว่าบรรยายาขี่ได้เหมือนโดวิซิโอโซเลยนะครับในการต่อสู้ที่อารากอนเพียงแต่ว่าฟรานเชสโกบรรยายาครับมีความเร็วในโค้งเหนือกว่าอันเดียโดวิซิโอโซมาร์กยอมรับนะครับว่าบรรยายาเร็วกว่าโดวิในโค้งนะครับในโค้งนั่นหมายความว่าเนี่ยถ้าอนาคตนะเปโก้บรรยายาได้เสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาอาจจะแข็งแกร่งแล้วก็ยืนระยะได้อยู่มากกว่านี้มาร์กมาเกสบอกว่าผมพยายามวิเคราะห์ตัวของเขานะว่าเร็วแค่ไหนจุดอ่อนของเขาอยู่ตรงไหนนั่นคือมาร์กมาเกสบอกนะครับแต่ไม่มีจุดอ่อนเลยครับในทุกๆสนามเขาเร็วมากทุกๆส่วนของสนามเขาเร็วมากนะครับผมต่อสู้กับโดวิมาหลายครั้งรวมถึงเปโก้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโดวิซิโอโซมากเลยครับแต่ในส่วนโค้งเนี่ยกลายเป็นว่าเปโก้มีความเร็วมากกว่าโดวิซิโอโซครับมาร์กมาเกสบอกว่าสิ่งจุดหนึ่งที่เขาได้เปรียบแล้วก็ทำได้ดีกว่าคือเขาเบรกได้ดีกว่านิดหน่อยโดยเฉพาะทางโค้งฝั่งซ้ายนะครับแต่พอโค้งขวาครับมาร์กบอกว่าเขาต้องทนทุกข์พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันยังใช้ร่างกายไม่เต็มที่นะครับมาร์กบอกว่าเขาพยายามแล้วแต่ปัญหาคือเมื่อพยายามก็จะมีขีดจำกัดหรือว่ามีลิมิตที่ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้มากเกินไปนะครับมาร์กบอกว่าเขาก็เลยรู้สึกแบบท้อนิดหน่อยนะแต่ก็หลังจากนั้นก็กลับมามีความเร็วที่ดีมาเกสบอกว่าตัวเขาเองครับเขาหวังว่าแฟนๆทุกคนจะได้รับความบันเทิงนะครับแล้วก็สนุกกับการแข่งขันโดยเฉพาะกับการขับเคี่ยวของเขาเองนะครับที่มอเตอร์แลนด์อารากอนเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากและมาร์กก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้รู้สึกสนุกบนรถแข่งนะครับไม่ได้รู้สึกสนุกเลยเขาทรมานมากนะครับทรมานมากกว่าที่คิดอีกแต่คิดว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเหมือนมันคงจะดีกว่าถ้าแบบเป็นผู้ชมแล้วนั่งกินพิซซ่าดูการแข่งขันนะครับมาร์กก็เปรียบเทียบให้ดูว่าตอนเนี้ยร่างกายของเขาเนื่องจากมันยังไม่เต็มร้อยเนี่ยเขารู้สึกทรมานตอนที่แข่งนะเขาต้องฝืนตัวเองมากๆโดยเฉพาะโค้งขวาเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันไม่สนุกเลยอ่ะแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะถ้าเกิดผมเป็นคนดูผมนั่งกินพิซซ่าแล้วดูการแข่งขันมันน่าจะชิลมากเลยครับน่าจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากนั่นคือสิ่งที่มาร์กมาเกสให้สัมภาษณ์ไว้นะครับมาร์กบอกว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใกล้หลังจากที่เข้าใกล้ในจุดที่ระดับสูงสุดในการแข่งขันที่มอเตอร์แลนด์อารากอนนะครับหลังจากที่ตัวเขาเองนั้นพลาดล้มไป2ครั้งนั่นก็คือในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์แต่ม้าก็ยอมรับนะว่าเขามีความสุขกับอันดับที่2ที่ทำได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของเขาเองเกิดอุบัติเหตุชนไป2ครั้งในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับผมก็เป็นมนุษย์นะมันยากที่จะเข้าใกล้ในการแข่งขันคือมันยากที่จะเข้าไปเกาะกลุ่มหน้าให้ได้แล้วก็พยายามที่จะทำความเร็วสู้กับเปโก้นะครับแน่นอนครับว่าตัวของมาร์กเองเนี่ยก็ไม่อยากทำพลาดอีกเพราะว่าโอกาสแบบนี้แล้วก็ความรู้สึกในช่วงสุดสัปดาห์มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆสำหรับตัวของเขาครับมาร์กบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำได้ดีอีกครั้งแบบนี้หรือไม่ในอนาคตคือบางครั้งเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของมาร์กมาเกสมันก็รู้สึกแบบกังวลเหมือนกันนะว่าเนี่ยการที่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสทำได้แบบนี้อีกครั้งหรือเปล่าเนี่ยมันส่งสัญญาณแปลกๆอะครับเหมือนแบบเขารู้ว่าร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมอะคือในวันเสาร์เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกนะว่าเขาไม่สามารถเซฟตัวเองจากการล้มได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มาร์กมาเกสหายไปเลยนะครับหลังจากที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเขายอมรับว่าเขาไม่สามารถเซฟจากการล้มได้เลยคือล้มคือล้มเลยครับไม่สามารถที่จะฝืนไม่สามารถที่จะยื้อใช้ศอกกระแทกพื้น
เด้งตัวเองขึ้นมาเขาทำไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไม่ได้เลยดังนั้นต้องมาจับตาดูตรงนี้ว่าสถานการณ์ของมาร์คมาร์เกสมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมหรือว่ามันจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ตลอดแหละแค่เพียงว่ามาร์คเนี่ยจะหาวิธีปรับตัวเองยังไงให้ยอมรับกับสภาพร่างกายแบบนี้ให้ได้แล้วหาวิธีสร้างความแข็งแกร่งเพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะอีกครั้งนึงภายใต้เงื่อนไขของสภาพร่างกายที่มันไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยครับคือถ้าอันนี้คือในมุมของถ้าเกิดเขาไม่สามารถกลับมาเต็มร้อยนะแต่ถ้าเกิดกลับมาเต็มร้อยได้อะมาร์คก็คงกลับไปใช้สไตล์การขี่เหมือนเดิมนะครับดุดันเหมือนเดิมมาร์คบอกว่าเขาพยายามแล้วครับพยายามอย่างเต็มที่พยายามที่จะไล่ตามเปโก้ตั้งแต่รอบแรกๆแล้วก็เขาก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมที่จะใส่เต็มในช่วงท้ายๆนะช่วงรอบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามไล่บี้หนักมากแต่เปโก้ก็เร็วจริงๆอ่ะมาร์คบอกว่าเขาเบรกช้านะครับคือเปโก้เบรกช้าจริงๆเบรกได้ลึกหยุดรถได้ดีแถมอัตราเร่งก็ยังดีด้วยนะครับมาร์คบอกว่าเร็วจริงๆไล่ยังไงก็ไม่ทันเขาก็บอกว่าผมรู้นะว่าในรอบสุดท้ายเนี่ยผมไปตรงไปด้านข้างแล้วก็พยายามแซงเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะแซงผมคืนแต่ผมก็ต้องลองครับมาร์คบอกผมต้องลองถ้าไม่ลองเนี่ยมันก็แปลกๆก็อย่างที่เห็นมาร์คบอกว่าพอลองแล้วก็โดนแซงคืนเขาก็เชื่อว่าเปโก้เนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในนักบิดที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งในอนาคตของ MotoGP นะครับมาร์คบอกว่าการขึ้นโพเดียมที่นี่นะครับก็ถือว่าสร้างแรงจูงใจสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเขาเองให้ทีมงานกลับมามีกำลังใจในการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทำไมมาร์คถึงพูดแบบนี้มาร์คบอกว่าการที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วมันมีผลลัพธ์ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับคือไม่ใช่แบบโหทุ่มทุกอย่างแล้วอ่ะแถมทั้งผมทั้งตัวของมาร์คเองก็พยายามฟื้นฟูร่างกายกายภาพบำบัดมีที่พึ่งด้านจิตแพทย์อยู่แล้วพยายามทุกที่แล้วทุกอย่างแล้วนะครับแล้วรวมถึงทีมงานทีมช่างวิศวกรที่คอยพัฒนารถอยู่ทำงานอย่างหนักเนี่ยแล้วพอพยายามแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะเขาก็บอกว่าทีมของพวกเขาแล้วก็ตัวเขาเองก็จะถอดใจแต่พอผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ชนะนะครับแต่คว้าอันดับ2แล้วก็มีลุ้นเกือบที่จะชนะด้วยเขาบอกว่าเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเราสามารถต่อสู้กับเหล่าผู้นำได้ก็จะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับทีมงานในการพัฒนามากขึ้นต่อไปอีกนะครับมาร์คมาร์เกสบอกว่าผมยอมรับนะครับแล้วก็ฮอนด้าทุกคนก็ยอมรับว่าปี2011หรือปีนี้เนี่ยครับ2021เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับเราดังนั้นเราจะฝ่ามันไปให้ได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนั่นคือการให้สัมภาษณ์ของมาร์คมาร์เกสครับก็มาติดตามกันดูสำหรับแฟนๆของมาร์คแล้วก็แฟนๆ MotoGPมาให้กำลังใจเขากันนะครับว่าจะกลับมาสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งหรือไม่มันจะทำให้เกมการแข่งขัน MotoGP ในทุกๆสนามมีความเข้มข้นโดยที่มีมาร์คมาร์เกสเป็นหนึ่งในตัว